สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง Goldberg Variations ของโยฮันน์ เซบาสเตียน บาคนะครับเป็นเพลงที่เกิดมาในทางที่แปลกนิดหน่อยนะครับเพราะว่าคือชื่อของรายการนี้เป็นดนตรีที่พลิกประวัติศาสตร์นะครับอาจจะคิดว่าแปลกนิดหน่อยที่คนหนึ่งที่นอนไม่หลับเมื่อ250ปีมาแล้วจะพลิกประวัติศาสตร์ของดนตรีได้นะครับแต่ว่ากรณีของเพลง Goldberg Variations ก็เป็นอย่างนี้นะครับคือมีท่านเค้าคนหนึ่งชื่อ Count Kaiserling นะครับเป็นชาวรัสเซียแล้วท่านเค้าคนนี้ก็เป็นทูตของประเทศรัสเซียณแซกซอนีซึ่งเป็นเมืองหนึ่งซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศเยอรมันนะครับทูตคนนี้ก็มีคนเล่นฮาร์ปซิคอร์ดประจำตัวคืออยู่ในพวกข้าราชบริพารหรือผู้ติดตามของเขาเล่นฮาร์ปซิคอร์ดคนนี้ชื่อโยฮันน์ กอตลีบ โกลด์เบิร์กทีนี้เนี่ยคาวน์ต์ ไคเซอร์ลิงก็มีปัญหาว่านอนไม่หลับสมัยนี้ถ้าเรานอนไม่หลับเราจะทำอะไรที่จะพยายามหลับบางคนก็อาจจะเปิดวิทยุเปิดทีวีฟังเสียงน่าเบื่อนิดหน่อยกล่อมไปเรื่อยๆจนหลับนะครับบางคนก็อาจจะใช้วิธีที่แรงกว่านั้นเช่นกินยานอนหลับอะไรเงี้ยแต่ว่าCount Kaiserlingก็มีเทคนิคของเขาซึ่งเขาจ้างให้มิสเตอร์โกลด์เบิร์กเนี่ยมานั่งเล่นฮาร์ปซิคอร์ดตรงห้องที่ติดกับห้องนอนของเขาทุกคืนแล้วเขาก็เล่นเพลงวกวนไปเรื่อยๆจนท่านเขาเนี่ยหลับครับทีนี้วันหนึ่งเนี่ยท่านเขาก็อยู่ที่เมืองไลป์ซิชเป็นเมืองที่เป็นเมืองของโยฮันน์ เซบาสเตียน บาคที่โยฮันน์ เซบาสเตียน บาคเขามีทำงานอยู่ที่โบสถ์ Thomas Kircher ที่ไลป์ซิชอยู่นะครับแล้วก็เขาก็ไปเจอคีตกวีคนนี้แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยนอนไม่หลับอ่ะช่วยแต่งอะไรให้ไอ้ตาโกลเบิร์กเล่นให้หน่อยได้ไหมเพราะว่าเนี่ยจะได้อะไรที่วกวนไปเรื่อยๆจะได้หลับได้สักทีนะครับหารู้ไหมว่าเพลง Goldberg Variations เป็นเพลงที่ทำให้เราหลับได้น้อยที่สุดเพลงหนึ่งนะครับแต่ว่าหารู้ไหมว่าเพลงที่บาร์คที่จะผลิตออกมาเนี่ยจะกลายเป็นเพลงที่สำคัญที่สุดของยุคบาร็อกเพลงหนึ่งนะครับเพราะว่าเพลงที่บาร์คแต่งให้โกลด์เบิร์กเล่นเนี่ยซึ่งตั้งชื่อว่า Goldberg Variations เนี่ยคือไอเดียของ Variations เนี่ยก็คือจะเป็นดนตรีชิ้นเดียวกันเนี่ยซึ่งเล่นเนี่ยแปลงไปเรื่อยๆเปลี่ยนคือคำว่า variation ก็คือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคือมันก็จะแต่มันจะเป็นดนตรีอันเดียวกันอยู่ในคีย์เดียวกันก็กลับมาอยู่ในที่เดียวกันเสมอแต่ว่าสิ่งที่บาร์คได้ทำในการแต่ง variation ชุดนี้เนี่ยคือบาร์คใช้การที่เขียน variations 30 variations เนี่ยเพื่อจะเป็นการสอนหรือสร้างแบบฝึกหัดของเทคนิคของดนตรีบาร็อกทั้งหมดเลยคือเทคนิคของ counterpoint ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าบาร์คเนี่ยทำโครงสร้างของ variation ตัวนี้ให้เป็นใกล้ๆเป็นเหมือนตำราหรือแม่บทของเทคนิคทุกอันที่เราใช้ในยุคนั้นกันในการแต่งดนตรีนะครับเพราะนี่เป็นเพลงที่ศึกษากันจนวันนี้ตลอดเวลาแล้วก็เป็นคล้ายๆเขาโอลิมปัสของนักเล่นคีย์บอร์ดทุกคนว่าจะเล่นให้ครบหมดทั้ง variations คำว่า variation ในยุคบาร็อกมีความหมายที่แตกต่างไปจากความว่า variation ในยุคที่มาหลังจากยุคบาร็อกนะครับคือเวลาพวกเราคิดถึง variation เราคงจะคิดว่ามีทำนองหนึ่งทุก variation จะใช้ทำนองที่เปลี่ยนมาจากทำนองที่แล้วหมายความว่ามันมีความเค้าโครงของทำนองเดิมไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าในยุคบาร็อกเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดในดนตรีชั้นหนึ่งไม่ใช่ทำนองนะครับมันคือเบสผมมีลูกศิษย์หลายคนที่จะมาถามผมว่าเนี่ยเพิ่งแต่งทำนองแล้วก็อยากจะรู้ว่าควรจะใส่คอร์ดอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเรามีมุมมองคิดแบบคนในยุคบาร็อกเนี่ยเราจะคิดมากกว่าว่าผมมีคอร์ดอยู่ชุดหนึ่งแล้วผมจะใส่ทำนองอะไรดีคือ
ซีเควนซ์ของคอร์ดเนี่ยคือส่วนหลักของดนตรีและทำนองเป็นสิ่งที่มาประดับทีหลังนะครับเวลาเราได้ยินทำนองเป็นครั้งแรกนะครับเราจะได้ยินเบสชัดๆซึ่งเป็นเบสที่ลงมาเป็น G F sharp E คุณจะเห็นในภาพของโน้ตเพลงที่ให้ดูอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็เบสเนี่ยแหละครับเป็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแล้วว่าทำนองต่างๆเนี่ยบางทีมันไม่เกี่ยวข้องกันเลยสัก variation หนึ่งนี่คือสิ่งแรกที่สำคัญถ้าเราจะเข้าใจว่ามุมมองหรือแนวคิดของคนในยุคบาร็อกคืออะไรนะครับพอไปถึง variation อันต่อไปก็สังเกตว่าเบสเนี่ยมันเป็นเบสเดียวกันแต่ว่าทำนองเนี่ยไม่ได้เป็นทำนองที่เราจะจำได้จากครั้งแรกมันเป็นทำนองใหม่ไปเลยเพลง Goldberg Variations เนี่ยเป็นสำหรับนักเล่นคีย์บอร์ดแม้ว่าจะเป็นฮาร์ปซิคอร์ดหรือเปียโนเนี่ยเป็นสิ่งที่ท้าทายมากโดยเฉพาะถ้าเราใช้เปียโนและไม่ใช้ฮาร์ปซิคอร์ดเนี่ยซึ่งมีคีย์บอร์ดอันเดียวเนี่ยบางทีบาร์เขาเขียนแต่ละเสียงเนี่ยให้มันทับกันเลยแล้วก็นิ้วมันก็จะพันกันไปหมดถ้าเราไม่ระวังดีๆนะครับแล้วก็การที่จะจำ 50-60 นาทีของดนตรีอันนี้ซึ่งซับซ้อนมากเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ท้าทายมากเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยเราก็ได้ฟังเวอร์ชันที่เล่นโดยคุณทฤษฎีนภัทรลุงตอนที่เข้าอายุเพียง18แล้วก็น่าจะเป็นคนไทยคนแรกที่สามารถจะเล่น Goldberg Variations ได้ทั้งชุดแล้วก็น่าจะเป็นหนึ่งในคนที่เด็กที่สุดในโลกที่เคยเล่น Goldberg Variations ในคอนเสิร์ตนะครับเพราะว่าปกติมันจะเป็นเพลงที่คนศึกษาเป็นปีเป็นทศวรรษกว่าจะกล้ามาเล่นในคอนเสิร์ตได้นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามผมก็เราก็มีความภูมิใจที่เด็กไทยคนนี้เล่นเพลงที่ท้าทายในขนาดนี้สำเร็จนะครับสำหรับเราเนี่ยสำหรับนักดนตรีหรือสำหรับคนที่รักดนตรีเนี่ยเพลงนี้ไม่น่าจะทำให้หลับเท่าไหร่เพราะทุก variation เนี่ยทุกใน30 variation ทุกอันเนี่ยมีอะไรแปลกๆมหัศจรรย์หมดเลยใช้เทคนิคที่ไม่เหมือนกันเลยสักอันนึงแต่ว่าสำหรับท่านคาร์ล ไคเซอริงเนี่ยก็ได้ผลจริงๆท่านพอใจมากหลับสบายทุกคืนแล้วก็เขาก็จะมักจะขอให้โกลด์เบิร์กเนี่ยเล่นโกลด์เบิร์ก variations ให้เขาฟังทุกคืนนะครับในที่สุดก็ให้รางวัล JS Bachเนี่ยคือตำนานเนี่ยบอกว่ามันเป็นถ้วยอันหนึ่งซึ่งในถ้วยเนี่ยมีเหรียญทองลุยดอร์เนี่ย100เหรียญเราไม่รู้ว่าสมัยนี้เนี่ยเป็นเท่ากับกี่แสนกี่ล้านแต่ว่าสำหรับ JS Bach รู้สึกว่าเป็นค่าตอบแทนที่เขาพอใจมากพอสมควรนะครับ